เขียวครับเออเขียวอ๋อครับอ๋อมันหน้ามันเขียวใช่ไหมฮะไอ้เรื่องระหว่างเขียวกับชมพูจะเอาไหนชมพูมีให้เลือกด้วยอ่ะชมพูสีไงสองฝั่งไงก็จะฝั่งเดียวในคนชมพูฝั่งไหนก็ได้เอาไปงั้นเนี่ยครับอาคิมพาวเวอร์ชไนนิสนิวเยียร์ครับปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับเราสองคนยิ่งตื่นเต้นมากๆยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมีทั้งแบบไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทั้งแบบหน้างานซึ่งสวยมากคือมังกรคือเด่นมากๆคือยาวมังกรสีชมพูคือยาวถึง36เมตรใช่ไหมที่เขาบอกคือยาวมากๆเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่เขาจัดสวยมากๆเลยนะครับความยิ่งใหญ่ของงานในปีนี้เต้าคืออลังการมากคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามีมังกรที่มาแห่เนี่ยตัว3ที่ท้ายเป็นที่น้องรถบอกมีทั้ง3ตัวมี3ตัวใช่แล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีท่านผู้ว่ามาร่วมเปิดงานด้วยนะครับใช่ครับก็มีไฟขับมากมายเลยรวมถึงแบบว่าพี่ๆรุ่นพี่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าในเวฟอร์ดเนี่ยมีคนดูทั้ง3แสนคนรู้สึกว่าโหยิ่งใหญ่จริงๆบริเวณงานมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะไปใช่ครับแล้วก็มีของกินอร่อยๆด้วยบอกเลยว่าเป็นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากๆมากันได้มีคนแซวมังกรสีชมพูใน Twitter ด้วยเราเห็นเออทำไมแซวน้องเหรอแซวน้องเออผมกันฝากเลยการงาน13วัน13คืนเลยที่นี่ King Power ใช่ครับผมมากันได้นะผม13วัน13คืนที่ King Power รังน้ำนะผมมาได้มาช็อปนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้เยอะๆเลยนะครับใช่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เลยนะครับผมอยู่ไปยาวๆ18เลยใช่ไหมครับมาช้อปปิ้งมาหาของกินแล้วก็มีส่วนลดแจกอีกบ้างมาเลยนะครับใครที่แบบว่ามีแพลนจะบินหรือไม่มีแพลนจะบินมาหาของกินมาเฉลิมฉลองตุ๊จีนมาถ่ายรูปสวยๆนะครับคอนเทนต์ตุ๊จีนที่นี่เลยครับที่ King Power รังน้ำครับครับพอปีมังกรกับมือต่างฟังครับจับมือกันฟังข้ามปีทีเดียวสาธุสาธุขอรุ่นใหม่ครับใช่ครับก็เป็นวันเกิดเนื่องในโอกาสวันเกิดเรา24ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกขั้นนึงแล้วก็ทำงานเนี่ยเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าเออขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เขาเบาะแดงใช่ไหมผมเอาเป็นเบลแดงตามไปเหมือนกันครับตามไปเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนต้าอู่ออกรถมาโดยตลอดทำให้พวกเราสองคนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถเขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันนี่เราอย่าพูดเสียสมรรถภาพเขาเป็นผมออกรถเลือกยากเลยว่าจะเอารุ่นไหนที่จะใช้ที่ตอนแรกเลือกเหมือนกันครับเราเลือกว่าโอเคถ้าผมมาจบไฟแนนซ์มาผมรู้สึกว่ารถอ่ะมันคือรถจริงๆคือถ้าเราซื้อมาเราแบบตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุขเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้ฟีลลิ่งมันคนจะคนละฟีลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อประสบการณ์นะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเป็นคันนี้ครับซื้อเงินก่อนได้หรือเปล่ายังครับยังครับยังไม่พร้อมซื้อเงินก่อนเลยหรือเปล่าอะไรนะครับซื้อเงินก่อนเลยหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่ครับผ่อนครับเขาวางแผนการเงินดีครับแบบว่าเขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่าคือเขาเป็นคนเขาเลือกนานนะคือเขาคิดไว้นานมากๆแล้วและถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตาราง Excel ว่าต้องทำแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเอารุ่นนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนแบบนี้ซื้อรถหรือขายประกันจริงคิดระบบแบบนี้เลยจริงครับคือตัวผมเองอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ในแบบ40ทับ1ก็คือเวลาเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันยากยากเลยสมมติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยต้องวางแผนเยอะมั้ยแต่ถึงว่าเริ่มเงินวางอ๋อวางแผนเยอะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมเนจมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเราจะได้ไม่ลำบากในอนาคตครับถ้าปีนี้24ขวบปีหน้าเป็นประเภท25เราได้บ้านเลยไหมโอ้ยสาธุครับพี่วางแผนในขั้นไหนเรื่องบ้านก็เรื่องบ้านตอนนี้ก็คิดก่อนครับวางแผนไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันตอนนี้เราขอเอารถให้เสร็จก่อนแล้วบ้านเดี๋ยวเราค่อยลงหลักปักฐานที่ไหนแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้พี่อู๋มีไปเจิมนั่งมานั่งแบบว่าแบบโอ้ยเรียบร้อยไม่ใช่แค่นั่งนะนั่งทั้งขับทั้งขับยังไงมันยังไงมันนุ่มมันคือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ก็จะรู้กันแล้วผมแบบว่าคือผมจะชอบดูรถดูนู่นดูนี่แล้วคือสีชอบเหมือนกันผมก็เลยไปลองเท้ามาแล้วบ้างแอบรู้สึกว่าพ
พอมันอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีความแบบอาจจะเอ้ยไม่เดี๋ยวเราค่อยไปต่างจังหวัดด้วยกันเดี๋ยวให้เหยียบเลยเดี๋ยวให้ขับเลยชวนหรือว่ายังไงคือใช้ผมเอาออกแนวใช้นี่ไม่อันนี้ชวนแล้วเพราะไม่ใช่แค่รถเขาเอ้ยรถผมนะรถเขาผมก็ขับมาแล้วเนี่ยให้ไปเขาใหญ่เนี่ยเอารถขับเลยแต่ผมไม่ขับนะเอาจริงผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแต่ปกติเราเป็นสาธิตรับส่งเขาอยู่นะแล้วพอที่เขามีรถเองให้ทำเขาทำหน้าที่แทนบ้างไหมไม่ใช่รถผมเขาขับไปส่งตัวเองจริงใช่ฮะส่วนรถเขาขับผมนั่งเขาขับผมนั่งจริงทุกวันนี้ก็คือทำงานในรถผมก็คือนั่งอย่างเดียวจริงมันเหนื่อยขับรถในกรุงเทพผมท้ออ่ะแสดงว่ามันก็สมกับฐานะที่เราเป็นท่านประธานแล้วนี่ไงคนขับรถแสดงว่าท่านประธานต้องจ่ายให้คนขับรถด้วยนะครับนี่เป็นเลขาไปเลยท่านประธานต้องอธิบายชื่อบริษัทก่อนท่านประธานอย่างนั้นอธิบายพูดยังไงครับท่านประธานคือจะอ้าเนี่ยทุกคนต้องอ้าต้องตู่ต้องอ้าให้ถูกนะคือจริงๆอ่ะเราจะอ้าแบบหอหีบกันแต่ว่าเราอยากให้มันอ้ารับทรัพย์คือตู่อ้าคือต้าอู่นั่นแหละแต่พอเป็นต้าอู่เนี่ยเราไม่อยากให้แบบต้าอู่มันดูชื่อเราเกินไปเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูก็เลยตู่แล้วกันแล้วมันกลับมาเป็นอ้าพอดีแล้วรู้สึกว่าอ้ารับทรัพย์เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือการที่เราแบบอ้าแขนรับอ้าแค่ไหนอ้าแบบอ้าแล้วดูไหล่เขานะแบบนี้ใหญ่ขนาดนี้นี่เขาโกยมาทีนี่คือแบบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่รับทุกงานการเล็กการใหญ่การไล่การหลวง 2,000 5,000 ไปหมดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างตัวจริงใช่นี่เขาเล่นคอร์ดอะห้าพันไปไหนห้าพันไปไหนสองพันไปไหนสองพันไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายขายหรือเปล่าที่ฝ่ายขายส่วนตัวนี่คือยินดีไปหมดนะทำงานเอาทุกงานสู้งานอธิบายต่อแล้วมาถึงไม่ยังไงต่ออ๋อทีเนี้ยในเจอร์นะบริษัทประเทศไทยมันจะลงท้ายเขาว่าจำกัดเรารู้สึกว่าในโง่เฮงเราสึกว่าเอ๊ะถ้าเราอ้ารับทรัพย์จำกัดเนี่ยแสดงว่ามีจำกัดแล้วเราต้องเติมผมว่าไม่ไปด้วยจริงๆแอบเห็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตู่อ้ารับทรัพย์ไม่จำกัดคำเดียวไปจดเขาให้จดหรอเขาให้เขาถามไหมว่าทำไมไปที่มาหรือว่าชื่อคือเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในบริษัทมันชื่อตลกเยอะเลยครับหรือแต่ชื่อบริษัทเขาผมก็แอบคิดไว้ให้นะอามาหรือไม่อาไม่อาครับง่ายๆเลยโรสทรัพย์ทวีผลโอ้ยทวีผลจำกัดอบโรสใช่อบโรสไงโรสอบโรสทรัพย์ทวีผลคือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมาด้วยว่าปังเออแล้วผมมาไปคิดให้ครีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อพี่ไผ่เราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อนะติดต่อฝ่ายขายได้เลยเรามีชื่อเสนอนี่เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คนอื่นเนี่ยงาน 1,000-2,000 นี่ไงที่เขาบอกที่แหละ 1,000-2,000 อะไรสาเหตุที่ถึงตั้งบริษัทขึ้นมาเองบอกกันตรงๆก็เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วกันคือจริงๆเราพูดเราความเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆเราก็วางรากฐานไว้ด้วยในอนาคตด้วยคือมันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างเนี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปล่าๆมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันกลายเป็นรายได้ในครอบครัวเราได้ด้วยและอย่างนึงที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเผื่อในอนาคตเคยพูดกับแฟนคลับไว้ว่าขอเก็บประสบการณ์สัก5ปี10ปีเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าผมถือว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่มากที่ยังอยู่ในวงการนี้จริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัสทรีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังแทนอะไรอย่างเงี้ยท่านประธานคิดยังไงว่าอนาคตเราต้องมีอะไรบ้างในบริษัทนี้จะมีครบวงจรยังไงมีเงินฮะมีเงินก่อนอย่างแรกต้องมีเงินอันดับแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงๆก็ลองค่อยๆพัฒนาไปละกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทำงานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่ที่สุดก่อนยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์ก็คือเก็บประสบการณ์จริงๆคือพยายามจะไปทำความรู้จักกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือทวนมีวันอนาคตก็ฝากพี่ๆด้วยครับใช่เสียดายงานหมูกระทะพี่ไม่ได้มาเลี้ยงใหม่เลี้ยงได้ปีหน้าโตจีนก็เชิญพี่ๆมาม่วนจอยได้ได้เลยครับจริงๆแล้วคือท่านอนาคตที่แบบอยากมีเด็กในสังกัดหมายถึงว่าเป็นแบบเปิดเป็นค่ายเพลงค่ายเป็นปั้นศิลปินเหมือนที่เราเคยเป็นมาดีเกินจริงๆคิดไว้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรารู้เราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรยังไงแล้วเราก็อยู่กับน้องออมโรสมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนเหมือนกันนะกับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการเป็นแบบว่าฟิลแบบพัฒนาศิลปินอะไรเงี้ยวันนึงอาจจะเป็นแค่แบบว่ารีซอสในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกก็ได้ส่งไปบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยแบบเรารับเป็นไป
เป็นคนดูแลวางทิศทางอะไรให้แต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนในปีนี้เลยถ้าจะประสบการณ์เยอะควรเข้ามาไหมหรือว่าศิลปินเบอร์แรกของค่ายเบอร์แรกเขาเหรอฮะใช่เขาคือเขาเนี่ยต้องอยู่แล้วเพราะเขาคนดูเรื่องการเงินคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมได้คิดอะไรมากมายไหมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาผมถามเขาตลอดอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าบัตรเครดิตเนี่ย เราก็โดนเชียร์ให้วิดดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมาก เขาก็บอกว่ายายายาเขาแค่ขาย แล้วคือบัตรเครดิตอ่ะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคตคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคตจริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นเลยครับเขาก็จะคอยสอนคอยสอนแสดงว่าไม่เป็นอย่างไรสักอันเลยดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ใช่แคชไซเคิลครับบัตรเครดิตเป็นแคชไซเคิลหลังจากนี้พวกเราจะมีผลงานอะไรบ้างครับก็พูดที่อย่างที่พูดไปแล้วนะผมพวกเราเต้าอู่กับรถนะผมในปีนี้กำลังจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวัน31นะผมก็ชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าลองอ่านปากดูมีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นรีวิวงานที่ตั้งใจซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเป็นซีรีส์แบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบู๊บุ๋นใช่ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูกันจริงๆแล้วปีนี้จะได้ดูได้ดูแน่นอนครับใช่เปิดกล้องหรือยังเปิดกล้องหรือยังตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเราเวิร์กช็อปไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าปิดที่ไม่หมดครับรถพี่หนุ่มตาอุ่นตาอุ่นอยากพูดครับอยากอ๋อกำลังนี่อย่าล้วงจากเขาอย่าล้วงเลยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างแล้วมือเก่งอยู่มือเก่งมันต้องหารสองหรือว่าจ่ายคนเดียวทีมงานจ่ายครับทีมงานจ่ายแต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับผมมี Mystery Box ครับผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ฟิล์มนะผมตาอู่บอสโรสบอสเดมอนเดินเหมือนเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนปิดจบปิดโปรเจกต์นะครับปิดโปรเจกต์ปีที่แล้วใช่แล้วผมในเดือนมีนาและเมษายังไงครับเมษามียังไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของพวกเรา2คนที่ให้แฟนๆของเต้าอัปโหลดเนี่ยได้มาซึมซับบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงดูอะไรอย่างงี้ดูอะไรคือผมต้องบอกอย่างงี้นะทุกวันนี้ผมทำงานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่าย KV อะไรนะ AV KV แปลว่าคีวิชวลซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยโอ้ยโทษหลอกช่างผมอีกใช่เพราะเขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยฉลาดเหมือนกันฉลาดแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มงานแน่นเลยไม่ว่างเลยครับว่างเราติดเราเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับเราเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าเอ้ยเต้าล้นได้ไม่ว่างไม่จริงเช็คคิวเข้ามาเช็คคิวมาก่อนเช็คคิวมาได้บอกแล้วว่าเราวิ่งได้ไหนอ้ายไงอ้ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทรงผมมันตีขึ้นอย่างนี้ตีรับทรัพย์ไงใช่แล้วนี่คือลมพัดไม่เป็นไรลมพัดไม่เป็นไรสามารถนั่งวินแล้วไปต่อได้เลยไหนอ้ายอ้ายยังไงอ้ายยังไงอ้ายงานยังไงอ้ายคือแล้วที่ผ่านมันเกิดปีนี้ของออฟโรดทำไมซื้อสร้อยฮะนี่ใส่อยู่ข้างในในโชว์ได้ไหมอะไรไปช่วยน้องคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยซื้ออิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วแล้วเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานแบบว่าที่เป็นงานสุดเลยจริงๆอ่ะเขาจะใส่เครื่องทองเขาจะมีเครื่องทองเล็กๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าลักชูรี่เราไปขายต่อไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมไปเรื่อยๆเรารู้ว่าสไตล์เขาชอบอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเออเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบอยากให้เราใส่แบบใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดภาพไว้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดแล้วนี่ถ้ามันเกิดเขาจะยากกว่าเดิมไหมโจทย์มันค่อนข้างยากขึ้นไหมโจทย์ยากขึ้นเหรอครับ
จริงๆไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้าแต่ว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังนะผมก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมแค่แบบรู้สึกว่าในปีหน้าเนี่ยอย่างปีนี้เรารู้สึกว่าวันเกิดเรา2คนอ่ะคือมันมีความสุขเนาะมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับที่อยู่กับแฟนคลับเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปจอยกับแฟนคลับซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสุขอ่ะเราก็ได้ในวันเกิดของสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่มันรู้สึกว่าจริงๆมันแค่นี้มันพอแล้วเขาก็คือของฝ่ายของเราเลยใช่ปิดจบสวยงามโอเคขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ